เราบอกว่าท่านอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราได้โชว์หลักฐานว่าทำไมเราจึงคิดเช่นนั้นมีหลักฐานอะไรบ้างที่ทำให้เราเชื่อได้ว่าท่านอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่สิ่งที่ท่านให้กลับมากลับเป็นการขู่ว่าจะฟ้องร้องถ้าท่านมีความจริงใจในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเอาหลักฐานออกมาดูกันค่ะว่าตกลงที่บอกว่าไม่จริงดิฉันพูดไม่จริงกล่าวหาท่านลอยอย่างไรหลักฐานที่เราเอามาพูดในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้หลักฐานไหนบ้างเท็จเขาบอกไปแล้วหลักฐานส่วนใหญ่ได้เข้าสู่ระบบศาลของสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วหลักฐานอีกบางส่วนเป็นหมายแดงจากอินเตอร์โพลหรือว่าตำรวจสากลซึ่งตำรวจทั่วโลกก็มีทุกคนเข้าถึงได้ต่อให้ท่านไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลจากทางในประเทศไทยแต่ในประเทศอื่นก็สามารถเช็คได้อยู่ดีนะคะว่าหมายแดงเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการขอเรียกร้องอีกครั้งนึงนะคะความจริงประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ความจริงว่ารัฐบาลของเขาไปทำอะไรเอาไว้บ้างเรื่องนี้เราเรียกร้องว่าต้องมีคำตอบออกมาจากรัฐบาลไม่ใช่ข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องตรงนี้เราก็มั่นใจในหลักฐานที่เราเอามาเปิดเผยถ้าไม่มั่นใจคงไม่มีแถลงข่าวแบบนี้นะคะเราไม่นิยมการโกหกใส่ร้ายคนอื่นอยู่แล้วอะไรที่ไม่มีหลักฐานก็จะไม่พูดอะไรที่บอกว่าเป็นข้อสังเกตเป็นคำถามเราก็พูดว่าเป็นข้อสังเกตเป็นคำถามไม่ได้มีการกล่าวหาว่าท่านทำผิดอย่างนี้จริงแต่อะไรที่เป็นความจริงที่ประจักษ์ชัดว่าท่านทำเราก็บอกว่าท่านทำเนื่องจากมีหลักฐานอยู่ถ้าไปดูในการแถลงข่าวก็จะเห็นว่ามันก็มีส่วนที่เป็นเรื่องของหลักฐานและส่วนที่เราตั้งข้อสังเกตว่าจากหลักฐานเหล่านี้มันชวนให้เชื่อได้หรือไม่ว่าท่านกระทำการเหล่านั้นนะคะส่วนเรื่องของการฟ้องร้องก็พูดกันตรงๆกฎหมายก็อยู่ในมือท่านศาลก็เป็นยังไงก็ทราบกันดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะฟ้องร้องทางเราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการพร้อมกับท่านทีนี้เห็นว่ามีหลายกรมหลายกระทรวงหลายหน่วยงานที่ได้รับการเอ่ยถึงในการแถลงข่าวนะคะดิฉันก็คิดว่าแทนที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากโดยการที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาฟ้องร้องดิฉันคิดว่าถ้าเอาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นภาระกับบรรดาหน่วยงานราชการที่เขาต้องทำงานรับใช้ประชาชนมากนะคะเพราะว่าเราพูดถึงทั้งมหาดไทยตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติตม.เรือนจำกระทรวงยุติธรรมกระทรวงต่างประเทศถ้าเกิดหน่วยงานนี้ฟ้องหน่วยงานนั้นไม่ฟ้องเดี๋ยวก็ลักลั่นกันอีกเพราะฉะนั้นก็ให้นายกประยุทธ์ฟ้องมาเลยคนเดียวก็ได้ค่ะฟ้องมาเลยนะคะแล้วก็หลักฐานต่างๆเราก็จะได้เอาไปแสดงอีกครั้งในชั้นศาลแล้วก็จะได้เปิดเผยต่อสาธารณะอีกรอบนึงนอกจากเรื่องของการเปิดอภิปรายแล้วค่ะตรงนี้เราจะสามารถต่อยอดนำไปพิสูจน์อย่างอื่นได้อีกไหมมีการวางแผนเอาไว้แล้วค่ะเพราะว่าไหนๆเรื่องนี้เปิดออกมาแล้วตอนที่เราสืบเรื่องนี้เนี่ยก็ช็อกจริงๆว่ารัฐบาลไทยทำเรื่องที่ใหญ่โตขนาดนี้นะคะได้อย่างไรแล้วเราก็อยากรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในเมื่อเปิดออกมาแล้วจำเป็นที่จะต้องสานต่อไปให้ถึงที่สุดเท่าที่อำนาจพลังของเราจะสามารถทำได้รอบต่อไปที่จะมีการเปิดก็จะเป็นการแถลงในลักษณะแบบนี้คงไม่ใช่อ่ะค่ะแต่ว่าก็รับรองว่าจะไม่ได้เงียบหายแค่นี้แน่นอนเดี๋ยวก็จะมีสเต็ปต่อไปยังมีเรื่องอื่นๆอีกไหมก่อนหน้านี้เพราะว่าอนาคตใหม่บอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่เคยเปิดต่อสังคมที่จะมาเปิดจะเป็นการเปิดในสภาหรือว่าจะเป็นนอกสภาแบบนี้ค่ะเรื่องนี้ต้องขออธิบายนิดนึงนะคะว่ามีคนเอาไปโจมตีบอกว่าพอพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเกิดความแค้นเคืองรัฐบาลก็เลยมาเปิดเรื่องนี้นะคะซึ่งไม่สมเหตุสมผลด้วยประการทั้งปวงข้อมูลที่เยอะขนาดนี้เราคงไม่ได้เตรียมการกัน2วันตอนที่รู้ว่าเราโดนยุบพรรคแล้วก็เอามาเปิดเผยเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกเตรียมไว้เพื่อใช้ในการอภิปรายอยู่แล้วแต่ในเมื่อดิฉันซึ่งเป็นผู้อภิปรายถูกตัดสิทธิทางการเมืองไม่สามารถเข้าไปอภิปรายในสภาได้เราก็เห็นว่าเรื่องที่ใหญ่รายละเอียดเยอะขนาดนี้คงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมือคนอภิปรายได้ในเวลาแค่ 2-3 วันก็เลยจำเป็นว่าเราจะต้องเปิดอภิปรายนอกสภาซึ่งก็กลายเป็นการดีเพราะว่าทำให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมฟังด้วยนะคะแต่นี่เป็นแค่หนึ่งใน10กว่าเรื่องซึ่งเราจะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและดิฉันยืนยันว่าไม่มีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องเบาๆกล่าวหาลอยๆทุกเรื่องหนักแน่นชัดเจนมีหลักฐานครบและหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเช่นเดียวกับเรื่องนี้ถ้าเปิดเผยอีกก็ไม่กลัวว่าจะมีการถูกฟ้องกลับถ้าเรากลัวก็คงไม่เดินทางมาถึงขนาดนี้ตั้งแต่วันที่ตั้งพรรคอนาคตใหม่ทุกคนก็ถามอยู่แล้วว่าไม่กลัวติดคุกไม่กลัวโดนยุบพรรคไม่กลัวโดนตัดสิทธิทางการเมืองหรือก็พูดได้ชัดเจนว่าไม่กลัวถ้าเรากลัวว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรแล้วใครจะเป็นคนที่ห่วงอนาคตประเทศชาติคะถ้าเรากลัวแต่ว่าอนาคตของเราจะต้องอยู่อย่างสุขสบายจะต้องอยู่โดยชีวิตเราสามารถกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่เราปรารถนาได้แล้วชีวิตคนอื่นๆในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเราคิดว่าชีวิตของเราอนาคตของเราเป็นเรื่องเล็กมากเมื่อเทียบกับอนาคตของประเทศที่ทุกคนก็เห็นอยู่ว่าอยู่ในอันตรายแค่ไหน